สบายดีเนาะกลับมาพบมาพอกันอีกเทื่อหนึ่งเนาะสำหรับการแคสเกมเนาะสำหรับมื้อนี้เราจะมาแคสเกมที่ว่าเป็นสไตล์สบายๆเนาะสไตล์เบาๆเนาะมื้อนี้เนาะสำหรับเกมนี้เนาะก็ออกมาได้ดนแล้วแต่ว่าออกในอันฝั่งของประเทศญี่ปุ่นเนาะสำหรับเวอร์ชันอันยังว่าเวอร์ชันอินเตอร์เนาะหากสิออกมงปีกายนี้เนาะแต่ว่าเกมนี้ถือว่าได้รับความนิยมหลายพอสมควรเนาะในประเทศญี่ปุ่นเนาะสำหรับเกมที่เขาจะมาแคสในมื้อนี้เนาะแม่นเกมที่มีชื่อว่า Monster Strike เนาะสำหรับเกมนี้เนาะอีกอย่างหนึ่งที่จะขอประกอบส่วนเข้าไปเนาะก็แม่นว่าเกมนี้แม่นจะได้เป็นอนิเมะเนาะในเดือน10นี้ในเดือน10ที่จะมาฮอตนี่เนาะสำหรับคลิปตัวอย่างเนาะค่อยจะแปะไว้ในทางลุ่มในทางdescription เนาะให้ไปใครที่ว่าสนใจอยากเบิ่งว่ามันเป็นอนิเมะแบบไหนเนาะก็สามารถไปติดตามกันได้เนาะเขาจะมาแคสกันเลยเนาะสำหรับเกมนี้เนาะโอเคเขาขอบกันด้วยเลยโอเคสำหรับเกมนี้เนาะไม่อาจจะเป็นแนวเขาเรียกนี่อย่างว่าแนวสลิงช็อตเนาะเป็นการดึงและยิงเนาะลากและยิงเนาะเพราะว่าเป็นเกมสไตล์แบบง่ายๆเนาะลิ่นสามารถลิ่นได้ทุกเพศทุกวัยเนาะมันใครที่ว่าสนใจเกมสไตล์เกมนี้ได้เนาะนี่เนาะจะเป็นแบบว่ามันจะมีเควสเนาะเป็นเควสให้เขาเฮ็ดว่าคิดเนาะจะมีเอาไหมเรามาเริ่มจากอินเตอร์เฟซกันก่อนเนาะสำหรับอินเตอร์เฟซของเกมเนาะมีจะมีมีมอเนาะเป็นการตกแต่งออปชันธรรมดาเนาะแล้วก็สามารถมีโปรโมชั่นโค้ดเขากลับมาใส่อยู่ในเนาะสำหรับโปรโมชั่นโค้ดนี่เน้นน่าจะได้สำหรับในกิจกรรมต่างๆเนาะที่ทางเว็บจัดขึ้นเนาะออปชันต่างๆเนาะว่ามีอย่างมีสามารถแบ็กอัพดาต้าเนาะสำหรับเกมนี้เนาะมันจะคือกับเกมญี่ปุ่นส่วนหลายเนาะแม่นเวลาเราล็อกอินคอมมานด์วิดเนาะมันจะบ่มีให้เราตั้ง ID มันอย่างมันจะลั่นแล้วมันจะตั้ง ID ให้เราเองเนาะแต่ว่าเราสามารถแบ็กอัพdata ได้หน่อยมันจะให้มาเป็นโค้ดแล้วเราจะเอาไปกรอกใส่ได้เนาะเวลาเราย้ายเครื่องได้อย่างเนาะในทางที่ดีบ่ควรย้ายแหละเพราะว่าถ้ามันเฮ็ดบ่ถูกวิธีมันก็ข้อมูลในเกมเราจะหายไปเนาะสำหรับตัวที่2เนาะแม่นหน้าต่างหมู่อินไว้หมู่เนาะแล้วก็ซอกหาหมู่มีเฟรนลิสต์มีอย่างต่างๆตามสไตล์รูปแบบของเกมญี่ปุ่นอะไรเนาะแล้วก็เป็นอย่างแฮชเชอร์นี่มันจะเป็นแบบคล้ายๆอันเกมอย่างว่าของญี่ปุ่นนะที่ว่าดิจิมอนบ่ดิจิธรรมะดิจิธรรมะที่ว่ามันจะให้เฮาหาไข่มาเนาะหาไข่มาแล้วมันจะเป็นมอนสเตอร์ให้เราเนาะมันจะมีการดึงมอนสเตอร์ออกมาจากไข่เนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะสาธิตให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งก่อนว่าเราจะมีป่าวโอ้ยโอ้ยบ่แม่นเลยแฮทเชอร์นี่บ่แม่นไข่เลยโอ้คือสิแม่นเป็นอีกการลิ้นแบบหนึ่งเนาะที่เอิ้นว่าแฮชเชอร์เนาะกระทิกเลยใช่ไหมที่โอ้ยวอลทิกแล้วเนาะแม่นการแฮชเชอร์ทิกต้องแล้วเนาะแต่ว่ามันโอ้ยโชคดีแท้ได้ซุปเปอร์แรร์เลยโอเคได้มาหนึ่งตัวแม่นฟีนิกซ์เนาะเป็นการ์ดมันเป็นการ์ดเป็นมอนสเตอร์เนาะ4ดาวระดับซุปเปอร์แรร์โอเคเนาะสีเหลืองโอ้ซุปเปอร์แรร์อีกแล้วปีมือนี้ได้ตัวดีหลายเถอะโอ้สำหรับการ
การซื้อเครื่องในเกียร์เนาะมันจะมีคำเตือนออกมาบอกเลยว่าเป็นผู้ใหญ่บอหรือว่าเป็นเล็กน้อยอย่างถ้าบ่แม่นผู้ใหญ่เนาะถ้าเฮาเลือกเป็นตัวทั้งเรื่องเงินเป็นไมเนอร์อย่างสักอย่างนั้นมันจะจำกัดวงเงินเฮาเนาะถ้าเฮาเลือกเป็นเอาดัชเนาะเป็นผู้ใหญ่เนาะมันจะบ่จำกัดเนาะเฮาจะสามารถซื้อเครื่องได้ก็มีการซื้อเครื่องโอ้โอเคซื้อยังบ่ซื้อก็ซื้อโอเคตัวนี้มาตัว EC เนาะเป็นช็อปเนาะสามารถซื้อเป็นจะแม่นการซื้อขายเพชรอีหยังแบบเมื่อกี้นี่แหละเฮาลองเลือกไปเบิ่งเนาะจะเป็นการซื้อโอฟเนาะซื้อโอฟมาเพื่อว่าจะมาใช้เปิดอันไข่นะมาใช้ในความสมัครของHatcher โอเคตัวที่2แม่นมอนสเตอร์เนาะมอนสเตอร์จะมีการแก้ไขทีมการอันอย่างฟิวมอนสเตอร์แล้วก็การพัฒนามอนสเตอร์เนาะก็คือ Evo แล้วก็มอนสเตอร์บ็อกซ์นี้น่าจะแม่นอันวางรวมมอนเฮาเนาะโอเคถ้าเฮาอยากแก้ไขทีมเนาะเดี๋ยวจะมาแก้ไขเดี๋ยวเพราะว่าเมื่อกี้ได้อันได้ยังอีหยังได้แลมา2เลยซุปเปอร์แลมา2ตัวเดี๋ยวตัวนี้เนาะอีกตัวนึงจะใส่โอเคสำหรับทีมของเฮาเนาะสำหรับทีม1นี่แม่นจะสามารถเอามอนสเตอร์ไปสู้ได้3ตัวเนาะแต่ถ้าว่าเฮาปาร์ตี้กับหมู่เนาะมันจะลดลงตามจำนวนปาร์ตี้ที่เฮาได้เนาะแต่ว่าเฮาจะสามารถใช้ได้น้อยสุดแม่นตัว1เนาะสำหรับเฮาไปเล่นปาร์ตี้เนาะเดี๋ยวจะไปอธิบายต่อเดี๋ยวจะเห็นในอีกช่วงนึงเนาะเป็นช่วงกันโคออฟเนาะแล้วก็โฮมโฮมก็คือหน้าทวิตนั่นแหละเนาะโอเคเฮามาลองไปเฮดเควสกันเนาะทวิตแม่นถ้าเวลาเฮาเข้าเควสไปเนาะมันจะมีให้เลือกว่าจะโซโลบอหรือว่าลิ่นโคออฟกับหมู่บอหรือว่าค้นหาหมู่ที่ว่าไกลที่สุดที่มันที่ลิ่นเกมนี้นําเฮาเนาะมันจะหาโดยอัตโนมัติให้เฮาเลยเนาะแต่ว่าทวิตเฮามาลิ่นอันโซโลก่อนเนาะสําหรับเกมนี้มันลิ่นไปพอสมควรแล้วเนาะเออก็เลยว่ามาต่อกันเลยจากที่ว่านั้นนี่แม่นหน้าเลือกหมู่เนาะเฮาจะสามารถเลือกหมู่ไปซอยได้1ตัวเนาะจะเป็นที่จานแหละโอเคสำหรับการลิ่นของเกมนี้เนาะแม่นมันจะใช้การดึงเนาะหรือว่าการพูเนาะลากมันขึ้นหลังแล้วให้ดีดไปเนาะอารมณ์ประมาณเฮายิงอันยิงอย่างนางสติ๊กเนาะนักยิงกระทุนนั่นน่ะเออภาษาอังกฤษเอื้อนว่าอันสลิงช็อตเนาะในการยิงนี้แม่นเฮาจะสามารถคำนวณว่าจะให้มันเด้งไปทางใดเนาะยกตัวอย่างเฮายิงตัวนี้ปึ๊บมันจะเด้งไปแบบนี้โอเคมันจะเบิร์นแบบนี้เนาะในกรณีที่2เฮาสามารถยิงอัพเซตของหมู่ฮองก็ได้เนาะแล้วมันจะเกิดเป็นเอฟเฟคเนาะแบบนี้ตามความสามารถของกันมอนสเตอร์ที่เฮามีเนาะถ้าว่าเฮาดึงคะเทื่อเดียวเนาะและมันสามารถทำลายมอนสเตอร์ในกระดาษนี้เนาะได้เทื่อเดียวจะได้เพอร์เฟคเนาะซึ่งจะได้ค่าอย่างต่างๆเพิ่มขึ้นจากปกติเนาะสำหรับเอฟเฟกต์เนาะแม่นจะต่างกันแล้วแต่ตัวละครแต่ละตัวเนาะมันจะมีคำอธิบายในตัวละครนะเวลาเฮาได้ตัวละครมาเนาะแต่ว่านี่เฮาบ่ได้อ่านสำนวนก็เลยเข้ามาลิ้นก่อนเพราะว่าจะให้เห็นว่าเกมเพลย์เป็นอะไรเนาะโอเคเฮามาลิ้นกันเลยสำหรับบอสเนาะมันจะมีจุดอ่อนอยู่เนาะซึ่งจุดอ่อนบอสมันจะเป็นตัวสามเหลี่ยมที่ว่าหมุนไปหมุนมาในน้อยนะถ้าเฮายิงใส่จุดนั้นเนาะมันจะถูกบอสแฮงเนาะเพราะฉะนั้นเฮาควรยิงใส่จุดนั้นเนาะเวลามีโอกาสเนาะในการฆ่ามอนสเตอร์ได้เนาะเฮาจะสามารถ
ได้ไข่เนาะหรือว่าได้เป็นไข่เนาะที่สามารถเอามาฟักเป็นมอนสเตอร์ได้อะไรเนาะมันจะสามารถตกได้ในดันเจียนแบบนี้เนาะชี้ครับเล่นกันเลยฆ่าบอสได้แล้วนี่ก็แม่นเกมพีโดยคร่าวๆเนาะสำหรับเกมแม่นบ่มีหยังยากเนาะแต่ว่ามันสามารถเล่นได้เกือบว่าเรื่อยๆแหละเป็นเกมที่ว่าแบบเล่นสบายๆเนาะเด็กน้อยเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีเนาะสตรีมีคันก็ยังเล่นได้เนาะโมเมนต์แล้วโมเมนต์แล้วเอาเป็นว่าสามารถเล่นกับน้องหรือว่าลูกหลานในเฮือนได้สบายเนาะเกมมันเนาะมีแต่ดึงและยิงดึงและยิงนี่สิเนาะตัดเป็นประเภทเกมครอบครัวกันได้เลยทีเดียวเนาะเติมสำหรับจุดเด่นของเกมนี้เนาะก็คือสิแม่นการเล่นแบบเรียลไทม์มัลติเพลเยอร์เนาะก็คือการเล่นแบบโคออฟเนาะสามารถเล่นกับหมู่หรือว่าพ่อแม่เอ้ยน้องที่ว่าเล่นเกมเนาะสามารถมาเล่นกันเป็นครอบครัวได้ก็เป็นเกมนึงที่ว่าผ่อนคลายในครอบครัวได้สบายเนาะโอเคคันซันเฮามาเลือกเป็นโหมดมัลติเพลเยอร์ลองเบิ่งเนาะจะให้ได้เห็นว่ามันลิ่นจังเลยเนาะจะเฮาเลือกเป็นตัว Joy Nearby Team เนาะเพราะว่าเฮายังบ่มีหมู่เด้ก็เลยคิดว่าเฮาควรจะเลือกตัวนี้ก่อนเพราะว่ายังบ่มีหมู่เนาะหาก็สิโหลดมาลิ่นเนาะโอเคมันจะซอกหาทีมให้เฮาอัตโนมัติเนาะสำหรับคนที่อยู่ไกลเฮาจะมีคนลิ้นนำอยู่ว่าเคมนี่เนาะโอเคเอาไปจอยกับเอ็มมาไปเลยเนาะเฮ้ยไว้ที่เอ็มมาบ่ไว้ออกก่อนเนาะเพราะว่าเอ็มมาเนี่ยเลเวล34เนาะถ้าเอาไปจอยนำนี้อาจจะตายได้เนาะเพราะว่าเลเวลเขามันต่ำเตี้ยเลียดินซะเหลือเกินที่เฮาลองมาเข้ากับเฮ้ยมันรีวิวเท่าใดนี่สิบูฟ้าเฮาไปตายบ่เฮ้ยเฮ้ยสิไหววะสิบ่ตายวะนี่เฮารีวิว1 1ได้โอ้ยโอ้ยโอ้แห้งแห้งเอานินจาไปแล้วตาย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 ครับสำหรับโหมดมัลติเพลเยอร์เนาะแม่นผู้เล่นจะสามารถบังคับได้ในตัวละครของตัวเองเนาะเป็นตัวละครของฝ่ายของมันเนาะซึ่งในนี้แม่นปาร์ตี้2คนเนาะเฮาจะสามารถบังคับได้2ตัวเนาะที่เป็นตัวละครของเฮาที่มีทั้งหมด3ตัวเนาะมันจะบังคับได้2ตัวคนละ2ตัวเนาะเพราะว่าทีม1อันเพราะว่าเกม1มันจะสูงสุดได้4ตัวเนาะโอเคผ่านไปด้านหนึ่งด้านต่อไปเนาะเกมนี้ถือว่าได้ใช้ทักษะการคำนวณพอสมควรเนาะก็คือพักการฟิสิกส์เนาะจักหน่อยเนาะเพื่อว่าจะให้คือว่าจะให้มอนสเตอร์ของเฮานั้นมันไปชิงกันเนาะเพราะว่าถ้ามันชิงกันมันจะมีโอกาสเกิดดาเมจหลายเนาะคือว่าโดยใช้หลักการฟิสิกส์เนาะพอสมควรเนาะคือว่ามันจะมันบ่หลายไปได้เนาะหลายเลยแหละเออนี่หลายเลยแหละบ่น้อยๆเลยแหละจะสามารถเกมนี้ก็เป็นเกมนึงเนาะที่สามารถให้เด็กน้อยเนาะสามารถ
พลึกสมองในการคิดไล่แก้ปัญหาได้เติมนึงเนาะเป็นสไตล์แบบเกมากึ่งพัชเชอร์กึ่งสลิงช็อตเนาะถือว่าเป็นเกมที่ดีเนาะสำหรับที่ว่าเออมันไผมีเด็กๆเด็กน้อยในเฮือนเนาะสามารถมาเล่นเกมนี้ได้เนาะเป็นกะเฮาก็สามารถลิงกับเด็กน้อยได้เช่นกันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเกมเบาๆเนาะนี่พ่อแม่ก็สามารถสอนให้ลูกเล่นเกมแบบถูกวิธีได้เลยเนาะเพื่อว่าผู้ให้เด็กน้อยนั้นเล่นเองเพื่อป้องกันการปิดเกมในอนาคตเนาะโอเคมาเล่นกันเลยไปดิไปดิได้ใครมาอันหนึ่งบอทมันจะคลายแล้วบอทมันจะคลายแล้วโอ้ยมีกดอันตีได้อีกเอ้งามงามงามเลยบอดมันจะคายมาลายตาแล้วชนะบอดชนะแล้วเฮ้ยยังบ่แม่นบอดติบอดวันนี้อุ้ยตายเลยบอสโอ้บอสรันบอสแลนนี่โอ้บอสนี่มีไปใส่บอสสำหรับเกมนี้ก็ยาวพอสมควรเนาะก็ถือว่าเป็นเกมนึงที่ว่าโดนพอสมควรเนาะนี่อีกแล้ว The boss is on clan มิตรแลนด์นี่บอสออกบอทไปใส่บอทไปละไม่ละไม่ละนี่ระบบบอทนี่ระบบบอทโอ้มันใส่อันตีละนี่อีกละเฮ้ยมันก็หนีลายตาแท้เฮ้ยมีเสียงตบมือว้าวไอ้บอสมึงที่นี่บอสใจบอสกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ
โอ้ยบทอีกซ้ำเน่ว่าจะมันต่ำบทอีกซ้ำถือเขาขอใส่อันติจากบาทเด้อทิปเปอร์ฮิตขอบอกเลยขอบอกเลย ไปขอโทษเขาไปเอา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 ชนะตัวเสียดายมันบอกพาเสียงภาษาญี่ปุ่นเนาะโอเคสำหรับการลิ่นโคออฟเนาะถือว่าเป็นการลิ่นที่โดนพอสมควรเนาะใช้เวลาพอสมควรถ้าใครจะลิ่นโคออฟเนาะถือว่าต้องได้กำหนดเวลาให้ดีเนาะเอาใครได้ยังได้ยังซุปเปอร์แล้วมังกรมังกรเล่ธรรมดาเอายังอยู่ยังบูเบิร์ตอยู่เอายังบูเบิร์ตอีกซุปเปอร์แล้วสิได้ลายไปใส่สำหรับการรีวิว Monster Strike เนาะก็จะรีวิวให้เป็นพอสังเขปเนาะแต่เพียงประมาณสำนี้เนาะหรือว่าใครที่มีว่าคำถามหรือว่าสงสัยอย่างในเกมนี้ก็สามารถโพสได้โพสไว้ในใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวจะมาตอบให้เพราะว่าโดยส่วนตัวก็หากับซิมาลินเนาะเพราะว่าลินยังไม่ได้ไปไกลหลายก็เลยว่าจะมาแนะนำอีกอย่างตัวเกมมันก็ไม่ได้มีอย่างซับซ้อนเนาะมันจะมีระบบหน่อยเดียวนึงเนาะแต่คิดว่าใครก็สามารถเข้าใจได้ง่ายๆแหละเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าจะคือว้าวแหละเพราะว่าเกมมือถือเนาะมันเป็นเกมที่ว่าต้องลิ่นยาวๆเนาะมันบ่สามารถลิ่นจบได้ในคลิป 1-2 คลิปเนาะมันบ่คือเกมมันบ่คือเกม PC เนาะที่ว่ามันจะลิ่นจบแต่มันบ่มีลิ่นจบเนาะมันมีแต่มันจะมีการอัปเดตคอนเทนต์มาเรื่อยๆสำหรับใครที่อยากเบิ่งตัวอย่างของที่ว่าเกมนี่เนาะที่ว่าจะเอาไปเฮ็ดอนิเมะเนาะก็สามารถติดตามได้เนาะในทั้งรูมเนาะจะเอาไปแปะให้ในdescription เนาะสามารถเข้าไปกดเบิ่งกันได้เนาะประมาณเดือน10ของปีนี้เนาะจะได้เบิ่งกันเนาะเพราะว่าเขาเจ้าการันตีมาแบบนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะมาเจอกันหน้ามาเจอกันคลิปหน้าเนาะสบายดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นําเด้อ